9:26 น.คุณผู้ชมอยู่กับสีสันวาไรตี้ครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอไทย PBS นะครับใครติดตามผ่านทาง Facebook Live กดไลค์กดแชร์นะครับและช่วงนี้ต้อนรับพี่ปูเป้ภาคนันท์นะครับสวัสดีครับพี่ปูเป้ครับปลางสวัสดีค่ะคุณต๊อปแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะเช้านี้มาพบกันเช้าวันจันทร์ค่ะมี Monday Motivation มาฝากเช่นเคยนะคะจัดมาเลยครับพี่ปูเป้เขาบอกว่า The best will come after the hardest climb นั่นหมายความว่าเวลาที่เราอยากจะเห็นวิวสวยๆวิวที่ดีที่สุดนะคะมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ปีนภูเขามาอย่างหนักครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมหวังตั้งใจไว้นะคะจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจากความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะนี่งั้นผมเปลี่ยนได้ไหม The best view you got is from an airplaneขึ้นเครื่องบินนะฮะได้วิวที่ดีสุดสวยๆเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยปีนด้วยแต่จะบอกว่าวิวที่ดีกว่าก็คือวิวที่มองจากจรวดเพราะว่าตอนนี้เราไม่ดูเฉพาะในประเทศแล้วค่ะเราดูกันทั้งจักรวาลเลยค่ะแต่ที่นั่งอยู่เงียบๆเนี่ยฮะคือเขาให้เราสองคนไปนะครับเพราะว่ามีบางคนแถวนี้กลัวความสูงไม่ครับนั่งเงียบๆนี่คือไม่ได้ซาบซึ้งนะฮะคือฟังภาษาอังกฤษไม่ออกหยอกเล่นหยอกเล่นถือว่าเป็น motivation คือเริ่มต้นสัปดาห์ก็ต้องให้พี่ปูเป้นี่แหละเขาเรียกว่าให้มุมมองความคิดนะได้กำลังใจนะครับมุมมองความคิดที่น่าสนใจนำไปปรับใช้ในชีวิตกันได้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกราชของชาติหนึ่งก็คือธงชาตินะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเราเคยมีธงช้างเผือกนะครับเป็นธงที่ใช้ในยุคสมัยของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งแน่นอนว่ามียุคหนึ่งที่ใช้ธงลักษณะแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่จะบ่งบอกถึงเอกราชของชาติไทยและนำไปสู่สายตาของคนทั่วโลกเวลารัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับธงช้างเผือกผ่านคำบอกเล่าของคุณพฤฒิพลประชุมผลครับเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการใช้ธงชนิดนี้ครับธงชาติของทุกประเทศถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติแต่สำหรับธงชาติสยามของเรานั้นเรามีธงชาติที่แสดงความเป็นเอกราชมานานมากกว่า200ปีครับในส่วนของธงช้างเผือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติสยามนั้นเรามีลักษณะที่ยืนยันจากหลักฐานได้ทั้งหมดนะครับมีแบบ2แบบด้วยกันคือแบบที่1นะครับเราเรียกว่าช้างชูงวงส่วนธงช้างเผือกแบบงวงลงนะครับซึ่งก็เห็นอยู่รายรอบนั้นจะเป็นลักษณะของธงช้างเผือกรับเสด็จเช่นกันแต่มาหลังจากธงช้างเผือกชูงวงครับครับในส่วนของการประดับใช้ชักธงชาติสยามในรูปแบบของธงช้างเผือกเราใช้ในบริบทของการประดับรับเสด็จเป็นหลักครับนะครับในส่วนของการในยะที่เป็นธงชาตินั้นก็คือประดับตามเรือนะครับแล้วก็บ้านเรือนแต่ที่เป็นหลักสำคัญเลยก็คือว่าเมื่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหนเนี่ยธงช้างเผือกจะต้องมีการประดับประดาเต็มพื้นที่เลยนะครับเพื่อแสดงว่านี่คือแผ่นดินสยามที่พระองค์ทรงดูแลและปกครองอยู่ครับผมในส่วนสมัยรัชกาลที่5นะครับเราต้องบอกว่าเป็นยุคทองของการเผยแพร่และก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักธงช้างเผือกอย่างมากที่สุดเลยเนื่องจากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปถึง2ครั้งตรงนี้เองแหละครับทำให้ประชาชนแต่ละชาติที่อยู่ในยุโรปนั้นได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยเรานั้นมีความเป็นเอกราชและมีรูปแบบธงชาติจำเพาะเป็นของตัวเองนั่นก็คือธงช้างเผือกเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราประกาศเกียรติยศเกียรติภูมิความเป็นชาติผ่านผืนธงช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่5ครับและหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ทางยุโรปนะครับโดยเฉพาะชาติฝรั่งเศสเนี่ยได้จัดทำขึ้นมาก็คือเป็นตุ๊กตาครับเป็นตุ๊กตาตะกั่วนะครับซึ่งเขาจะทำให้กับทหารองคลักษ์แต่ละชาติซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญเท่านั้นจริงๆนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือตรงนี้ครับ
ป็นตุ๊กตามิกนอตนะอายุ100กว่าปีเป็นทหารองครักษ์ที่ถือธงช้างเผือกพูดง่ายๆเลยว่าเป็นทหารองครักษ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองและทางฝรั่งเศสก็ได้เห็นความสำคัญของชาติสยามจึงจัดทำตุ๊กตาชุดนี้ขึ้นมาซึ่งอายุตอนนี้ก็100กว่าปีแล้วครับสิ่งหนึ่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงนำธงชาติสยามหรือธงช้างเผือกเนี่ยไปประดับประดานะครับเป็นการสร้างเกียรติยศเกียรติภูมิของชาติสู่นานาอารยประเทศเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะทานอำนาจและดำรงความเป็นเอกราชของชาติสยามครับเพื่อที่จะบ่งบอกกับทุกชาติในโลกว่าชาติสยามนั้นเราเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครและเรามีธงชาติที่แสดงความเป็นเอกราชมานับตั้งแต่รัชกาลที่1โดยที่ไม่มีชาติไหนมาแทรกแซงให้มีการเปลี่ยนแปลงธงชาติเลยครับในส่วนของธงช้างเผือกนะครับที่เป็นลักษณะคือช้างขาวเราเรียกว่าช้างเผือกปล่อยหรือช้างเผือกเปล่าเนี่ยนะครับเรายุติการใช้ในสมัยรัชกาลที่6ครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการใช้ธงช้างเผือกนั้นแลดูไกลๆไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ครับในการเปลี่ยนแปลงโดยการยุติการใช้ธงช้างเผือกเนี่ยโดยเป็นลักษณะคือธงแดงขาว5ริ้วสำหรับประชาชนทั่วไปใช้ประดับรับเสด็จและอีกกรณีนึงก็คือธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นนะครับอย่างข้างหลังผมนี้เป็นธงชาติสำหรับหน่วยงานราชการทั้ง2แบบนั้นประกาศใช้ในวันเดียวกันในฐานะธงชาติและก็มีการประกาศสิ้นสุดการใช้ธงช้างเผือกทุกรูปแบบอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งในวันที่27กันยายนพระพุทธศักราช2460เพราะวันที่28กันยายน2460นั้นเป็นการเริ่มต้นของการประกาศใช้ธงชาติแบบใหม่นั่นก็คือธงไตรรงค์นั่นเองและถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะช้างเผือกจะไม่ได้เป็นสัญลักษณ์บนธงชาติไทยอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ช้างเผือกค่ะยังคงเป็นสัญลักษณ์ของธงราชนาวีไทยนะคะซึ่งแสดงถึงอำนาจแล้วก็อธิปไตยรวมไปถึงการปกป้องน้ำท้องทะเลไทยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยครับพาคุณผู้ชมน้องป้างแล้วก็พี่ปูเป้นะครับนั่งทานแมชชีนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก100กว่าปีที่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมต่างๆถ้าเกิดไปแถวเส้นพระนครนะจะเห็นความสวยงามสไตล์เขาเรียกตะวันตกนะครับแบบยุโรปเลยนะครับหลายๆคนสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะเข้ามาในประเทศเราได้อย่างไรและความเป็นมาเนี่ยโดยเฉพาะการก่อสร้างนะครับพระบรมรูปทรงม้าอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ณลานพระราชวังดุสิตนั้นเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนสร้างวันนี้ครับเราจะนั่งทานแมชชีนแล้วก็มาชมเรื่องราวเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ไกรเลิกนานานักประวัติศาสตร์อิสระแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับวันนี้ผมอยากจะขอความรู้รวมถึงมุมมองของอาจารย์ที่มีต่อประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อาจารย์ครับในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์อาจารย์นึกถึงสิ่งใดบ้างครับเราจะนึกถึงจะเรียกว่าสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านคือภาพพจน์ของความเป็นชาติครับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่อืมครับโดยที่มีอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าซึ่งสร้างในประเทศฝรั่งเศสทวีปยุโรปดีเลยครับเพราะวันนี้ผมอยากจะทราบถึงความเป็นมาคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะครับคนไทยทุกคนรวมถึงตัวผมเองนั้นเนี่ยก็จะผ่านขับรถผ่านนะครับตรงหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าแต่ก็เคยอยากจะตั้งคำถามว่าเหตุผลของการสร้างรวมถึงความเป็นมาของการสร้างนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปอย่างไรครับอาจารย์ฮะมีบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับหลักฐานทางข้อมูลประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการเมืองนะครับจากวิกฤตการณ์ร.ศ.112นะครับแต่สิ่งที่สามารถที่จะย่อโดยสรุปก็คือว่าการเสด็จครั้งแรกเนี่ยเป็นเหตุผลทางการเมือง
การเสด็จครั้งที่2ปี2450เนี่ยเป็นการเสด็จไปรักษาพระอาการประชวนครับนะครับและในการเสด็จครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเสด็จแบบไพรเวทไพรเวทก็คือว่าไม่พระองค์ส่วนพระองค์ไม่ต้องพระองค์ท่านไม่ต้องการการรับรองครับที่เป็นอย่างทางการนะครับและในการเสด็จไปภาคครั้งที่2เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่พระองค์ท่านเสด็จไปประทับเป็นแบบในการสร้างพระบรมรูปทรงม้านะครับแต่การสร้างพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อมูลหลักของการที่พระองค์ท่านต้องการที่จะมีอนุสาวรีย์ครับเท่านั้นมันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะอธิบายว่าพุทธศักราช2442คือมีการสร้างเขตพระราชสถานแห่งใหม่แต่ในปี2442ที่พูดถึงเนี่ยพระองค์ท่านเริ่มมีพระอาการประชวรนะครับเนื่องจากว่าในเขตพระราชสถานเดิมของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นที่อยู่ของคนเป็นจำนวนมากมันไม่ถูกสุขลักษณะคือหนาแน่นเกินไปหนาแน่นเกินไปฉะนั้นแพทย์หมอฝรั่งในเวลานั้นจะเป็นเยอรมันหรือว่าจะเป็นเบลเยียมนะฮะก็ตามเนี่ยแนะนำว่าพระองค์ท่านควรจะย้ายพระราชสถานไปสร้างที่ชานเมืองที่มีอากาศถ่ายเทแล้วใช่ครับชานเมืองในยุคนั้นคืออะไรก็คือปัจจุบันก็คือเขตพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นแนวการสร้างแบบสไตล์สถาปัตยกรรมยุโรปคนสร้างก็เป็นยุโรปเป็นอิตาเลียนฉะนั้นลักษณะของอนุสาวรีย์ที่เกิดขึ้นหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการมีพระราชวังในทวีปยุโรปที่จะต้องมีอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ครับแล้วถ้าเกิดให้อาจารย์เจาะลึกไปที่ขนาดหน่อยขนาดจริงเนี่ยไซส์จริงเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับของจริงแล้วมันใหญ่โตแค่ไหนนะคนเดียวเท่าขนาดจริงได้เลยครับอาจารย์อ่านจากลายพระราชหัตถ์เลขาครับขนาดนั้นอันนี้เป็นพระราชหัตถ์เลขาคือเป็นพระราชดำรัสเลยนะครับว่าความยาวประมาณ 1-90 เมตรครับความกว้าง 1-25 เมตรสูง5เมตรน้ำหนัก 6,000 กิโลกรัมครับก็คือ6ตันอยากจะทราบว่าดาบนั้นจะให้ฉันถือเกาะอยู่ที่มือหรือจะให้ห้อยอยู่กับสายและอยากจะทราบขนาดของที่ตั้งโดยเร็วที่สุดฉะนั้นแม้กระทั่งขณะที่เสด็จประพาสยุโรปก่อนที่จะไปนั่งประทับเป็นแบบที่โรงหล่อเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องทำท่าไหนจะเป็นซุ้มประตูอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งในเวลาต่อมาก็จะอยู่กลางลานพระบรมรูปนั่นเองซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนเหนือประตูเหมือนในยุโรปดังที่ได้คาดการไว้ในตอนแรกครับแล้ววัสดุที่ใช้นะฮะอาจารย์ครับมันคือทองเหลืองหรือทองสำริดหรือเขาใช้อะไรทองสำริดหรือว่าบรอนซ์ซึ่งเป็นวัสดุที่ทางยุโรปและโรงหล่อเนี่ยเขาจะใช้บรอนซ์เพราะว่าทองสำริดหรือบรอนซ์เนี่ยจะทนกว่าสภาพภูมิอากาศซึ่งในยุโรปเนี่ยอากาศหนาวเยอะบางทีก็เจอหิมะนะฮะปกคลุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ต่างๆแต่ของเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือว่าไม่มีหิมะแต่เราจะเจอแสงแดดและความร้อนแต่ก็สามารถที่จะคงทนอยู่จนถึงบัดนี้เป็นเวลาถึง114ปีแล้วครับ114ปีที่น่าสนใจก็คือว่าผมได้เคยไปเยี่ยมโรงหล่อพระบรมรูปทรงม้านะครับและอันนี้เป็นภาพสำเนาที่ทางโรงหล่อได้มอบให้ครับนะครับคือเขาต้องไปหล่อที่นู่นแล้วก็ยกมาใช่ครับถอดมาแล้วมาประกอบใช่ครับยกตัวอย่างเช่นตัวพระบรมรูปนี่ถอดออกได้ครับแต่ว่าจะเป็นแขนขานี้ไม่ได้นะครับแต่แยกจากม้าได้นะครับฉะนั้นเกี่ยวกับคนหล่อเนี่ยก็จะมีภาพซึ่งทางลงหล่อนี้ชื่อลงหล่อซูสแฟร์ฟองเดอร์ซูสแฟร์ฟองเดอร์ครับฉะนั้นตัวพระบรมรูปเนี่ยด้านหนึ่งจะเขียนไว้เลยว่าซูสแฟร์ฟองเดอร์ด้านนี้คือเป็นชื่อของโรงหล่อน่าจะเป็นรูปที่ผมนำมาด้านนี้นะครับเขียนว่าซูสแฟร์ครับครับนะครับและอีกด้านนึงนะครับจะเป็นชื่อของสถาปนิก2คนนี่ครับนี่ครับนี่คือสถาปนิก2คนที่พูดถึงคนข้างล่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคนหนึ่งจะมีชื่อว่าโคลวิสมาซองครับนะครับอีกคนหนึ่งจะชื่อจอร์จซาโลทำไมต้องมี2คนเพราะคนหนึ่งจะหล่อพระบรมรูปและอีกคนหนึ่งหล่อรูปม้าครับจบอ๋อคือเขาแยกกันเท่านั้นเองทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นชื่อของท่านทั้งสองนะครับ
จึงปรากฏอยู่ที่ฐานจอร์จซาโลกับโควินมาสองหลายๆคนพอไปยืนดูแล้วก็เอ๊ะคือชื่ออะไรสลักเอาไว้นี่ก็คือที่มานั่นเองใช่ครับอาจารย์ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นคุณค่าแล้วก็ความสวยงามรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่5นั้นมีอะไรบ้างที่เราควรจะนึกถึงครับคนไทยจะนึกถึง2 อย่างหลักๆทันทีเลยครับเมื่อคิดถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างแรกเลยก็คือการเลิกทาสเรื่องที่2ก็คือผมไม่อยากใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่าจัดระเบียบการปกครองเพราะว่าในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดเปลี่ยนของระบบการปกครองประเทศสยามจากระบบเก่าซึ่งเคยมีแค่เวียงวังคังนาคุณต๊อบเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินเคยเรียนครับแต่ในปีพ.ศ. 2445พระองค์ท่านปรับเปลี่ยนเป็นแบบยุโรปก็คือให้มีกระทรวง2435จึงสำคัญมากนี่คือความสวยงามของสิ่งที่พระองค์ท่านได้เริ่มต้นไว้ครับและเป็น2 อย่างที่เราเห็นอย่างชัดเจนแต่อีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่คนรุ่นผมและคนรุ่นใหม่ยังคงเห็นแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่เห็นยังคงสวยงามอยู่ก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ทุกวันนี้โลกมันจะพัฒนาไปไกลประเทศชาติของเราจะเจริญแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ที่มันยังคงอยู่ยังคงเป็นเสน่ห์อยู่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอะไรบ้างที่ยังเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วก็ได้รับกลิ่นอายอิทธิพลมาจากสมัยรัชสมัยของรัชกาลที่5ครับอาจารย์สิ่งก่อสร้างที่ยังคงอยู่ในยุคนี้นะครับจะมีอยู่2สไตล์หรือ2สถาปัตยกรรมด้วยกันคืออันดับแรกเลยเวลาเราดูพระที่นั่งอันดัตสมาคมอันนี้สร้างโดยสถาปนิกอิตาเลียนศิลปะจึงเป็นศิลปะแบบอิตาเลียนเรเนซองส์แต่ถ้าเผื่อเราดูตึกบางแห่งเช่นกระทรวงกลาโหมคุณต้องพูดถึงกระทรวงกลาโหมใช่ครับและศุลกสถานซึ่งอยู่ซอยลงภาษีเนี่ยจะสร้างโดยจะเรียกได้ว่าสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อเมเซียกราซีจึงเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกฉะนั้นกระทรวงกลาโหมกับศุลกสถานจะไม่ใช่อิตาเลียนเรเนซองส์จะเป็นนีโอคลาสสิกฉะนั้นนี่จึงเป็น2สถาปัตยกรรมที่ยังคงอยู่และอาคารต่างๆที่พูดถึงเนี่ยก็ยังอยู่จนกระทั่งบัดนี้ครับนั่นหมายความว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่5แล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยก็ไม่ได้เลือกเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องมาจากประเทศนี้เท่านั้นแต่อยู่ที่ว่าไปอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าบรรดาในเขาเรียกว่าในช่างใหญ่ชาวยุโรปเนี่ยจะมีอยู่หลายชาติด้วยกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยุโรปก็คือว่าไม่เป็นอิตาเลียนก็เป็นอังกฤษนะครับหรือไม่เป็นอังกฤษก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นฝรั่งเศสหลักๆแล้วนะครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดวันนี้ผมจะขอคำแนะนำอาจารย์ก่อนที่จะขอตัวไปเที่ยวเมืองมีที่ไหนแนะนำให้ผมไปดูเป็นพิเศษไหมครับและควรค่ากับการไปชมมากๆเลยนี่นะสวยที่สุดในขณะนี้น่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมแถวเส้นพระนครแถวนั้นมีอีกเยอะเลยใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยครับในบริเวณนั้นจะเป็นวังสลานลมก็ดีนะครับกระทรวงกลาโหมก็ดีแล้วก็ตึกอาคารที่เป็นแบบฝรั่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันกระจายกันอยู่หลายที่และแน่นอนไม่ไกลจากนั้นก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมโอ้ต้องไปให้ได้ซึ่งก็เป็นพระราชวังสวนดุสิตแห่งใหม่ที่พระองค์ท่านได้รับคำแนะนำว่าให้ย้ายออกมาครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะฮะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่ามีอีกหลายที่ที่ให้เราไปศึกษาอย่างน้อยครับถ้าไม่อ่านก็ต้องไปดูด้วยตาอย่างก็ตามวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ไกรฤกษ์มากๆที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับและสำหรับต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนบ้างและแต่ละที่ที่อาจารย์แนะนำมานั้นจะสวยงามหรือไม่ตามผมมาได้เลยครับถึงแม้ว่าผมนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะว่าต้องทำงานไม่ค่อยได้มีเวลามาเที่ยวสถานที่แบบนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าไม่กี่ครั้งที่เดินทางมาทุกครั้งก็ได้รับถึงมนต์เสน่ห์และความสวยงามรวมถึงอารยธรรมบางอย่างที่มันลึกลงไปในใจครับอย่างที่สัญญากันไว้คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชื่นชมกับความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างดีและประณีตตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่5วันนี้จะมีความสวยงามอะไรเราอยู่และมีอะไรน่าสนใจตามต๊อบเลยครับการเปิดประเทศของไทยในสมัยรัชกาลที่5ด้วยการรับเอาอารยธรรมตะวันตกเป็นแม่แบบในการพัฒนาทำให้เกิดการส่งเสริมศิลปะรูปแบบใหม่ความอลังการของสถาปัตยกรรมตะวันตกในกรุงเทพมหานครจึงสะท้อนห้วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางการเมืองและวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมจึงเกิดขึ้นทั่วย่านพระนครครับไม่ว่าจะเป็นวังบ้านวัดโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆนายช่างฝรั่งจำนวนมากจากอังกฤษอิตาลีและเยอรมนีพลิกโฉมหน้ากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองลูกครึ่งตามสมัยนิยมและกระแสตะวันตกที่กำลังเบ่งบานในอาณานิคมต่างๆของฝรั่งในทวีปเอเชียวังต้องยิ่งใหญ่แบบอังกฤษสวนต้องรื่นรมย์อย่างฝรั่งเศสป้อมปราการก็ต้องแข็งแกร่งดุจโรมันคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่ย่านท่าเตียนนะครับย่านนี้เป็นย่านธุรกิจกลุ่มอาคารพาณิชย์กลุ่มแรกๆเลยนะครับที่เราได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตกนะครับคือเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราทำการค้าขายกันริมน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในยุคสมัยของรัชกาลที่5ครับธุรกิจแบบนี้การวางผังเมืองแบบนี้ได้รับความนิยมและรุ่งเรืองมากๆเลยครับจะสังเกตได้ว่ามีการตัดถนนหนทางและเกิดสาธารณูปโภคต่างๆมีจุดประสงค์ก็เพื่อปรับปรุงตลาดให้มีความเรียบร้อยสะอาดและมั่นคงถาวรสำหรับค้าขายสินค้าซึ่งก็เปิดทำการมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับตัวอาคารนั้นมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกผังเป็นรูปตัว U โอบล้อมตลาดที่ตั้งอยู่ริมน้ำตึกแถวชั้นล่างนั้นมีหน้าต่างตัดเป็นสี่เหลี่ยมประตูเป็นบานเฟี้ยมไม้ส่วนชั้นบนแต่ละคูหามีหน้าต่าง2ช่องเป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมยอดโค้งตอนบนกรุแผงระบายอากาศไม้ฉลุอยู่ในกรอบซุ้มโค้งใหญ่คันโดยเสาสี่เหลี่ยมเป็นจังหวะยาวตลอดอาคารมุกกลางเจาะเป็นช่องโพรงเพื่อเป็นทางเข้าสู่ตลาดตรงกลางมีหน้าบรรจั่วแบนชั้นล่างเป็นเสาแบบดอริกรองรับชั้นบนซึ่งเป็นเสาสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งเป็นตึกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและร่องรอยที่หลงเหลือผ่านกาลเวลาเพิ่มคุณค่าให้กรุงเก่านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเวลาจะได้ผ่านล่วงเลยไปกว่า100ปีแล้วนะครับแต่เรื่องของสารสัตยกรรมศิลปะต่างๆก็ยังคงตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับไม่ใช่เฉพาะตรงที่เรายืนอยู่นี้ที่มีความโดดเด่นในแง่ของความงามของศิลปะเท่านั้นนะครับตลอดเส้นพระนครที่คุณผู้ชมเห็นไม่ว่าจะเป็นพระราชวังสลานลมกระทรวงกลาโหมสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังหรือแม้กระทั่งสถานีอนามัยก็ยังคงได้รับอิทธิพลการตกแต่งและก่อสร้างของสมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสุขุมานอนามัยสถานีอนามัยแห่งแรกในกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2471อาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคามุงกระเบื้องหน้าจั่วหน้าต่างไม้บานพับตั้งอยู่ใจกลางย่านแพร่งภูธรล้อมรอบด้วยตึกเก่าสมัยรัชกาลที่5แม้จะมีการบูรณะตึกไปบ้างแต่ก็ยังคงเปิดทำการในชุมชนจนถึงปัจจุบันในชื่อสถานีกาชาดที่2กรุงเทพมหานครครับรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นด้วยพระราชประสงค์2ประการคือเพื่อให้เป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและเพื่อเป็นที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอษาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมงกุฎราชกุมารมาประดิษฐานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานเมื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลนั้นแล้วจะได้ถวายอาคารนี้ให้เป็นสังคิกเกษนาสนะสำหรับมหาธาตุวิทยาลัยต่อไปครับต่อมาในปีพุทธศักราช2552กรมศิลปากรสมัยนายเกรียงไกรสัมปัชลิตเป็นอธิบดีได้ปรับปรุงเพื่อเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่5ซึ่งเป็นปีที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารในการปฏิรูปประเทศของรัชกาลที่5เป็นมรดกโลกครับคุณผู้ชมครับและต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมรู้สึกสนุกแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับทำให้ได้รู้ด้วยนะครับว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่รอบตัวเราและตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างคุณงามความดีและสิ่งต่างๆที่สวยงามเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังไว้มากมายดังคำที่ประชาชนได้ขนานนามให้กับพระองค์ท่านว่าพระปิยะมหาราชหรือที่แปลว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนั่นเองครับ
ไว้มีโอกาสนะครับจะพาน้องปร่างพี่ปูเป้นั้นไปเที่ยวกันจริงๆแล้วเราเคยไปแถวนั้นกันบ่อยเนาะหรือว่าถ้าเกิดปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ไปทำงานไปถ่ายรายการเนี่ยแถวนั้นของกินเพียบใช่ไหมหรือไปเดินเล่นตอนนั้นสะพานเหล็กใช่ไหมฮะสะพานเหล็กนะฮะหรือไปกินข้าวแถวแบบแถวท่าอรุณนะแถววัดนะตรงแถวนั้นสวยหมดเลยไปได้ไม่เบื่อนะครับไปได้วันนึงเนี่ยเที่ยวได้ทั้งวันนะครับแล้วก็พอไปแล้วจะรู้สึกว่าติดใจอยากกลับไปอีกนะครับก็ไปได้บ่อยๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะต้องตรวจสอบหน่อยถ้าเกิดว่าจะไปวัดหรือว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยตรวจสอบว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยเขาเปิดด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังดูแลตัวเองไปเที่ยวก็ต้องยกการ์ดอยู่สูงๆอย่าเพิ่งประมาทกันในช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ช่วงตลาดนัดวันใหม่ขายสู้โควิด19ครับถึงแม้ช่วงนี้คุณผู้ชมครับเราก็ยังไปเที่ยวได้แบบคือไม่เต็มที่นะครับได้มีการผ่อนปรนผ่อนคลายคนเดินทางออกไปเที่ยวกันแล้วแต่บางคนบางส่วนก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบ้านครับพี่ปุ๊กเป้ใช่ก็ต้องทำอาหารอร่อยกินกันอยู่กับบ้านสิ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมที่หลายๆคนเรียกร้องอยู่เสมออยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะจะกินที่ไหนก็กินได้นะแต่จริงๆกินที่บ้านก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปเที่ยวเนี่ยพกไปด้วยนะจริงไปขึ้นดอยจะไปทะเลทำหมูกระทะได้หมดเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกโรงแรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีบริการหมูกระทะริมทะเลริมดอยให้ด้วยทีนี้อีกหนึ่งส่วนสำคัญครับไม่ใช่แค่ว่าเรากินกับไข่แต่เรากินกับน้ำจิ้มอะไรด้วยใช่ถึงหมูดีแค่ไหนคนที่กินด้วยเรารักมากมายขนาดใดแต่ถ้าน้ำจิ้มไม่ถูกใจก็เท่านั้นวันนี้ครับเราเลยมีตัวเลือกที่ให้คุณผู้ชมนั้นกินเมนูซุกี้และหมูกระทะได้อร่อยมากยิ่งขึ้นกับนี่เลยครับข้างหน้าของพวกเราทั้ง3คนนี้ครับน้ำจิ้มซุกี้และหมูกระทะที่ตั้งใจผลิตออกมาให้ถูกอกถูกใจทุกคอหมูกระทะตั้งแต่โควิด19ที่ผ่านมานะครับธุรกิจประเภทนี้เนี่ยได้รับความนิยมแต่ก็ไม่นิยมมากพอเพราะโควิด19นั้นก็ทำให้การจับจ่ายใช้สอยนั้นเป็นไปได้ยากวันนี้ครับอยากจะเอาใจคนกินหมูกระทะกินซุกี้และก็อยากจะส่งต่อความอร่อยให้กับคุณผู้ชมที่ทางบ้านนะครับร่วมในรายการผ่านวิดีโอคอลกับเราในวันนี้ครับกับเจ้าของร้านเต็ง1น้ำจิ้มซุกี้หมูกระทะคุณกมลวรรณผู้มาดันหรือคุณพลอยครับคุณพลอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามเลยไปเอาเขาเรียกว่า secret sauce มาจากไหนคะความลับของสูตรอร่อยของน้ำจิ้มร้านคุณพลอยมาจากไหนคือจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบทานหมูกระทะค่ะแล้วก็เราเป็นคนชอบทานแบบน้ำจิ้มแบบรสจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นที่มาทำให้เราแบบอยากทำร้านหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบจุดเริ่มต้นค่ะใช่ค่ะเราก็เลยแบบว่าก็เลยแบบไปทำร้านหมูกระทะร้านเล็กๆที่ตลาดนัดหลังเดอะมอลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่มาก็จริงๆเราก็แบบเป็นคนชอบทานแบบน้ำจิ้มรสจัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเรียนด้วยแล้วเราก็มาพัฒนาสูตรอะค่ะเป็นสูตรของเราเองอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนั้นพอทำร้านหมูกระทะแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับดีไหมสูตรน้ำจิ้มของเราแล้วพอโควิด19เข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้น่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเลยทีเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตอนแรกๆที่เราแบบเปิดร้านใช่ไหมคะแล้วก็โอเคนะคะก็ร้านก็อยู่ได้ก็ยอดขายประมาณ 4-5,000 อย่างเงี้ยค่ะมีลูกน้อง3คนร้านก็อยู่ได้เลี้ยงตัวเองมาได้ตลอดแต่ว่าพอสถานการณ์โควิดระบาดรอบ2เนี่ยค่ะก็ตลาดเนี่ยคนก็เดินน้อยลงแล้วก็ทำให้แบบร้านเราก็หน้าร้านก็ขายได้วันละบินสูงสุดก็ไม่เกิน5บินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาให้เราแบบน้ำจิ้มอะค่ะที่เป็นจุดเด่นของร้านเนี่ยค่ะมาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองที่ขายตามห้างอย่างเงี้ยค่ะครับครับคุณพลอยครับหลายๆคนนั้นเนี่ยเคยกินหมูกระทะแล้วก็ไปซื้อน้ำจิ้มแบบนี้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อทีนี้อยากให้พูดถึงจุดเด่นและความแตกต่างของน้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็ซุกี้ของคุณพลอยหน่อยว่าลูกค้าหรือคุณผู้ชมเนี่ยจะได้อะไรและแตกต่างจากน้ำจิ้มยี่ห้ออื่นเจ้าอื่นยังไงครับค่ะก็จุดเด่นของน้ำจิ้มของเรานะคะคือเราเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยมาอย่างดีนะคะเราสนใจทุกขั้นตอนในการทำนะคะวัตถุดิบของเราเนี่ยเราจะใส่ใจมากอย่างเช่นอย่างพริกเนี่ยค่ะที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้แบบเฉพาะพริกจินดาค่ะพริกจินดาเนี่ยก็คือจะมีกลิ่นที่ไม่ฉุนพริกอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมีรสเผ็ดแต่ว่าจะไม่เผ็ดแบบแสบเหมือนพริกอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จุดเด่นเนี่ยค่ะทุกคำที่เราจิ้มไปเนี่ยค่ะจะมีแบบทั้งพริกทั้งกระเทียมที่ผสมผสานเข้ากันอย่างดีค่ะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานครบทุกรสชาติเลยค่ะ
แล้วก็แบบน้ำจิ้มของเราเนี่ยจะข้นไม่เหลวค่ะค่ะคุณพลอยผมแอบเห็นนี่ที่โลโก้ฉลากเนี่ยติดไว้ด้วยโลโซเดียมโซเดียมต่ำด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราโลโซเดียมด้วยค่ะเราเป็นแบบโซเดียมต่ำอย่างเงี้ยค่ะไว้สำหรับพวกสายรักสุขภาพค่ะจริงๆพอกินพวกนี้มันต้องแบบน้ำจิ้มเยอะๆนะนะบางเจ้าเนี่ยโซเดียมมันเยอะค่ะไตเราก็จะทำงานหนักแต่นี้โลโซเดียมโลโซเดียมกินได้เต็มที่ผมก็เป็นคนนึงนะชอบกินแบบน้ำจิ้มแบบท่วมๆอ่ะซึ่งจริงๆมันซึมไม่ค่อยดีต่อสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่แต่เนี้ยโลโซเดียมมันตอบโจทย์ได้นะครับขวดนึงก็จานนึงพอดีเยอะไปมั้ยฮะเยอะไปอันนั้นไปอยากกินทุกที่เลยกินน้ำจิ้มเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาขายเลยดีกว่านะบุฟเฟ่นะครับคุณพลอยครับเรามีเวลาให้30วินาทีเป็นช่วงปล่อยของนะครับบอกช่องทางในการจัดซื้อราคาที่จัดจำหน่ายและสิทธิ์ที่คุณผู้ชมจะได้จากการสั่งซื้อในรายการของเราวันนี้ทำให้ดีทำให้ไหวถ้าทำได้ซุกี้หมดหม้อครับค่ะก็น้ำจิ้มหมูกระทะเนี่ยค่ะนะก็จะมีขนาดขวดอยู่ที่250กรัมนะคะราคาขวดละ39บาทตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ย3ขวด100ช่องทางในการติดต่อเนี่ยก็คือเราจะมีเพจของทางร้านนะคะก็จะเป็นเพจเต็งหนึ่งหมูกระทะสถานตลาดนัดหลังมอนะคะแล้วก็จะมีเป็นเบอร์โทรอะค่ะครับ0935155664ค่ะครับแล้วก็วันนี้นะคะถ้าสมมติว่าท่านใดเนี่ยสนใจอยากสั่งนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นให้อะค่ะเป็นแบบสมมติถ้าใครสนใจเนี่ยแจ้งเข้ามาว่ามาจากรายการวันใหม่วาไรตี้นะคะช่อง Thai PBS นะคะเราจะจัดส่งให้แบบราคาเหมาอะค่ะ30ทุกออเดอร์หมายถึงว่าค่าส่ง30ทุกออเดอร์ไม่ว่าจะสั่งน้อยสั่งมากเท่าไหร่ก็จะ30บาททุกออเดอร์เลยชื่นใจไปทันเพราะว่าสายเข้าอีกแล้วสายเข้าเรียบร้อยแล้วนี่แสดงว่ามีคนคลั่งหมูกระทะคลั่งซุกี้อยู่แล้วฮะโทรมาทันทีเลยน้องป้างทวนให้หน่อยแม้3ขวดเท่าไหร่100 3ขวด100บาทนะครับขนาด250กรัมนะครับก็เนี่ยฮะราคาถ้าเกิดว่าขวดเดียวเนี่ย39บาทและเหมาค่าส่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาจากรายการวันใหม่วาไรตี้บอกคุณพลอยหน่อยนะครับก็จะเหมาค่าส่ง30บาทส่งทั่วประเทศเลยครับเบอร์โทรศัพท์เน้นย้ำหน่อยครับพี่เต้ฮะ0935155664นะคะโทรกันเข้าไปได้เลยเมื่อกี้สายตัดไปแสดงว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วนะคะปกติเวลาที่เรากินน้ำจิ้มต่างๆเนี่ยมันจะคอแห้งไงเพราะว่ามันใส่โซเดียมเยอะแต่ว่าอันนี้เขาโซเดียมน้อยก็น่าจะโอเคเลยนะคะตอบโจทย์ได้ดีโดยเฉพาะคนที่เป็นชอบสายน้ำจิ้มแบบพุ่มๆแบบผมนะฮะกินต้องฉ่ำต้องชุ่มนิดนึงส่วนผู้ชมด้านไหนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19นะครับสามารถเข้ามาในกลุ่มของเราได้ในเฟซบุ๊กนะครับไทย PBS Marketplaceเข้ามาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็โพสต์ภาพโพสต์เรื่องราวของคุณได้รับผลกระทบจากทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิด19ช่วงนี้เนี่ยบวกน้ำท่วมไปด้วยอย่างคุณพลอยอยู่โคราชเนี่ยคือเจอน้ำท่วมด้วยนะที่ร้านก็ต้องช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนกันด้วยครับวันนี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอุ่นหนาฝาข้างนะครับทักทายกันมาต้นสัปดาห์วันนี้น่าจะกลับมาทำงานกันแล้ววันแรกนะครับสวัสดีคุณเกษมสิริสวัสดีคุณปิยกายนะครับคุณสาระนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยคุณประเสริฐศักดิ์ด้วยบอกว่านี่ต้องแท็กทีมนะฮะให้พี่ท็อปเนี่ยไปกินหมูกระทะกับคุณน้ำตาลรับรองอร่อยฟินสุดๆกินกับใครก็อร่อยกินกับใครก็อร่อยนะครับอุดหนุนน้ำจิ้มของคุณพลอยได้เลยนะครับส่วนเช้านี้หมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้พรุ่งนี้เรามีนัดกัน 8:00 นทางช่องไทย PBS นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ